สวัสดีค่ะชื่อบรูน่าซิลวาค่ะเป็นคนบราซิลแล้วมาปฏิบัติธรรมที่สะเทียนสมาสถานค่ะจริงๆแล้วไม่เคยปฏิบัติธรรมในวัดนะคะเคยแต่ไปฟังธรรมะแต่ไม่เคยมาอยู่ในวัดนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะจริงๆแล้วบังเอิญเจอสะเทียนสมาสถานนะคะเพราะว่ามานัดคุยงานนะคะแบบกับพี่คนหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มกลับมาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาค่ะแล้วก็โดยความที่ว่าบังเอิญก็มาคุยงานที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็มาดูสถานที่เราทำความรู้จักกับแม่ชีก็เลยรู้สึกพร้อมมาหาที่จะมาปฏิบัติธรรมค่ะเพราะว่าวันนี้จะกลับไปบราซิลค่ะก็เลยอยากจะก่อนที่จะกลับไปบราซิลอยากจะปฏิบัติธรรมค่ะพอกลับมาจากบราซิลอยากจะทำต่อไปอะค่ะคิดว่าอยากจะทำแบบจริงจังอะค่ะแล้วพอได้โอกาสมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่สงบอะค่ะมาที่แบบเป็นสถานที่สำหรับสร้างสมาธิใช่ไหมคะที่จะอยู่สงบก็รู้สึกดีมากอะค่ะเห็นการใช้ชีวิตของแม่ชีอะค่ะแล้วก็มาสวดมนต์นะคะรดน้ำต้นไม้ช่วยเหลืออะไรที่ช่วยได้วุ้นก็ช่วยอันนี้เป็นสิ่งที่วุ้นอยากจะปฏิบัติต่อไปวุ้นอยากจะฝากให้ทุกคนนะคะมาลองปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะสำหรับโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะมาปฏิบัติธรรมที่นี่รู้สึกปลอดภัยค่ะแล้วได้อยู่มาใกล้ๆคนที่น่าเคารพค่ะเป็นผู้หญิงที่แบบแข็งแรงและมีความคิดที่ดีวุ้นยินดีมากที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะ